เทสโก้โลตัสสาขาอุบลราชธานีจัดกิจกรรมฟู้ดแอนด์อาร์ตฟรีมาร์เก็ตสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นยาวทั้งสายฟู้ดสายอาร์ตโดยเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาอุบลราชธานีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายน2564ภายในงานมีการออกบูธจำหน่ายสินค้าทั้งประเภทอาหารเครื่องแต่งกายผ้าฝ้ายผ้าทอมือเครื่องประดับอาทิร้านคำหวานขนมหวานพื้นบ้านสัญชาติเกาหลีที่กำลังโด่งดังเป็นกระแสจากซีรีส์ยอดฮิต Squid Game ซึ่งทางร้านได้ทำรูปแบบตามซีรีส์มาให้ชิมและช็อปไปเป็นของฝากอีกด้วยและอีกหนึ่งไฮไลท์คือร้านหนุ่มตอกสะบัดที่จำหน่ายกระเป๋าหนังแท้ราคาถูกโดยนำกระเป๋าหนังจระเข้มาจำหน่ายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหนังแท้ราคาไม่แพงโครงการ Food and Art Free Market ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus ทั่วประเทศได้เปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าทั้ง119สาขาได้เปิดพื้นที่ฟรีสำหรับขายสินค้าจัดเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตผู้ประกอบการทาง Tesco Lotus จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการมีพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าทุกวันณลานโปรโมชั่นห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่21ตุลาคมถึง14พฤศจิกายน2564โดยการจัดการดังกล่าวจะดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อประชาชนและสังคม